เอาแล้วเสรีพิสุทธิ์ชี้เป้าใครที่ควรถูกชกรับรองคนยิ่งสรรเสริญพี่สีแค่โดนสั่งสอนเสรีพิสุทธิ์ซัดศรีสุวรรณถูกชกแค่สั่งสอนหากรุนแรงต้องใช้มีดปืนชี้เขาอาจชกผิดคนก็ได้บอกคนที่ควรชกอยู่ทำเนียบลั่นถ้าชกคนนั้นรับรองคนไทยยิ่งสรรเสริญเมื่อวันที่19ตุลาคม2565ที่รัฐสภาคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยส.ร.กล่าวถึงนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยถูกทำร้ายร่างกายขณะให้สัมภาษณ์ก่อนเข้ายื่นคำร้องให้ตรวจสอบการแสดงเดี่ยว13ที่มีการพูดพาดพิงรัฐบาลว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเกิดจากนายศรีสุวรรณไปร้องผู้อื่นในกรณีต่างๆตนก็เคยถูกร้องมองว่าเป็นเพราะนายศรีสุวรรณอยากเด่นอยากดังอยากเป็นข่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าตนมองว่าการที่นายศรีสุวรรณยื่นร้องเรียนไม่ใช่เรื่องที่ผิดไม่มีปัญหาแต่ถ้ายื่นผิดยื่นพลาดยื่นร้องเท็จก็ถูกดำเนินคดีต่อไปบางคนอาจไม่คิดอะไรแต่บางคนคิดและอยากสั่งสอนบ้างจึงอาจเกิดเหตุการณ์ชกต่อยกันขึ้นจะเอาอะไรมาวัดถึงความรุนแรงสำหรับผมการชกไม่ใช่ความรุนแรงเป็นการสั่งสอนแต่ถ้าใช้ความรุนแรงคือใช้มีดใช้ไม้ใช้ปืนแต่กรณีนี้ผมเห็นว่าคนกระทําสูงอายุแล้วอีกทั้งยังชกไม่เป็นผมเคยสั่งสอนนายศรีสุวรรณด้วยการใช้กฎหมายฟ้องอาญาและแพ่งพร้อมเสนอยุบสมาคมเพื่อหยุดการยื่นร้องเรียนไปเรื่อยของนายศรีสุวรรณแต่คนอื่นอาจหยุดนายศรีสุวรรณที่แตกต่างจากผมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าส่วนการยุบสมาคมนั้นเรื่องค้างอยู่ที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยส่วนที่โลกออนไลน์ถูกใจที่นายศรีสุวรรณถูกชกนั้นสังคมเป็นแบบนี้ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ในระบอบประชาธิปไตยเขาอาจชกผิดคนก็ได้คนที่ควรให้ชกก็มีแต่อยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลถ้าเขาชกคนนั้นรับรองคนไทยยิ่งสรรเสริญใหม่ดาวิกากับเครื่องประดับชั้นสูงทำอึ้งสะกดทุกสายตาใหม่ดาวิกาปรากฏตัวอีกครั้งในงานดินเนอร์กุซี่ไฮจิวเวลรี่มาพร้อมกับเครื่องประดับชั้นสูงทำอึ้งสะกดทุกสายตาสมกับตำแหน่งเฟรนด์ออฟกุชชี่ไทยแลนด์และไม่ว่าจะออกอีเวนต์ครั้งไหนจะในไทยหรือต่างประเทศนางเอกสาวสุดฮอตใหม่ดาวิกาโฮเน่ก็จะปรากฏตัวด้วยลุคสวยจึงให้อึ้งตลอดและล่าสุดวันที่17ตุลาคม65เธอปรากฏตัวอีกครั้งในงานดินเนอร์กุซี่ไฮจิวเวลรี่ที่จัดขึ้นณพระที่นั่งเทวราชสภารมพระราชวังพญาไทโดยมาพร้อมเครื่องประดับจิวเวลรี่สวยสะกดจากคอลเลกชัน Hortas Delitiram จากแอดกุชชี่โดยฝีมือการสร้างสรรค์ของแอดอเลสซานโดมิเชเล่ที่ได้แรงบันดาลใจสำคัญมาจากแกรนด์ทัวร์ในจินตนาการซึ่งนำมารวมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวซึ่งงานนี้เป็นงานระดับเอเชียที่รวมเหล่าเซเลบดาราไฮโซมาร่วมดินเนอร์กันเรียกว่าลุคนี้สะกดตาคนไปทั่วงานลุคในงานดินเนอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกุซี่ไฮจิวเวลรี่สำหรับงานกุชชี่จัด Exclusive Event ได้มีการจัดขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่14ตุลาคม2565โดยได้เชิญชวนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญเข้าร่วมชมคอลเลกชันเครื่องประดับชั้นสูงฮอทาสดีลิเทียรามคอลเลกชันที่3ของกุชชี่กว่า100ชิ้นที่ได้รับการสร้างสรรค์โดยผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์อเลสซานโดมิเชเล่ที่รวมเอาความหลงใหลและความคลั่งไคล้ของแกรนด์ทัวร์ในจินตนาการเข้าด้วยกันThank you.
องตนภาคเสียงสุดมันนาทีเดือดศรีสุวรรณถูกชกเตะเข้าถึงอารมณ์สุดๆองตนปินโต้สวมบทนักภาคเสียงสุดมันนาทีเดือดศรีสุวรรณถูกลุงคนหนึ่งชกและเตะเก็บทุกช็อตเข้าถึงอารมณ์แบบสุดๆกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลกับเรื่องราวคลิปนาทีที่นักร้องดังศรีสุวรรณจันยาถูกลุงคนหนึ่งปรีเข้าชกและเตะกลางวงสัมภาษณ์ขณะร้องให้สอบและเอาผิดโน้ตอุดมในการแสดงทอล์คโชว์เดี่ยว13ที่มีการแซะถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศรีสุวรรณพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วท่ามกลางคนต่างๆมีการโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวต่างๆนานาเช่นเดียวกับวันที่18ตุลาคม65นักมวยและนักแสดงหนุ่มอ่องตวนปินโต้ไม่ขอตกเทรนด์ขอสวมบทนักภาคเสียงนาทีเดือดศรีสุวรรณถูกชกและเตะกลางวงสัมภาษณ์พร้อมแคปชั่นว่าอาชีพนักภาคเกิดมาก็ต้องภาคซึ่งต้องบอกเลยว่าอ่องตวนภาคอย่างดุเดือดเก็บทุกช็อตเข้าถึงอารมณ์แบบสุดๆโดยอ่องตวนภาคเสียงนาทีเดือดว่าจังหวะนี้มี1 2 3 4ล็อกคอและเตะขวาไปที1ตามด้วยหมัดขวาไปที1 1 2มาจนต้องแยกออกมาครับแยกออกมาแบบนี้ยังไงตีกันต่อได้ไหมโอ้โหแยกออกมามีคนรุมเลยนักข่าวบอกถึงกับงงเลยนี่มันรายการหรือเปล่าทำไมมันขนาดนี้ครับแล้วดูครับวงในต้องบอกความแข็งแกร่งมีจริงๆครับมีชี้หน้าผมไม่แน่ใจพูดอะไรกันแต่เรื่องนี้จบไม่ค่อยดีแน่ๆครับทำเอาบรรดาแฟนคลับที่ดูอ่องตวนภาคเสียงแล้วถึงกับเข้ามาคอมเมนต์อีโมจิหัวเราะกันใหญ่ขอบคุณอินสตาแกรมอ่องตวนขีดล่างปินโต้ด่วนกองปราบบุกรวบลุงศักดิ์คาลานจอดรถหมายจับเก่าทำร้ายแรมโบ้ด่วนกองปราบนำกำลังเข้าจับกุมลุงศักดิ์มือชกศรีสุวรรณคาลานจอดรถช่อง3ตามหมายจับเก่าคดีทำร้ายแรมโบ้จากกรณีนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเองเคยถูกนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์อายุ62ปีบุกเข้ามาที่ตึกกพร.สมัยที่ตนทำงานอยู่หวังเข้ามาทำร้ายตนแต่ตนรู้ทันเลยป้องกันตัวรอดมาได้ทีมรปภ.จะเข้ามาจัดการกับชายคนนี้แต่ตนห้ามไว้ทันไม่อยากให้เป็นข่าวล่าสุดเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่19ตุลาคม65เจ้าหน้าที่ตำรวจกิโลกรัม1บกป.นำกำลังเข้าจับกุมนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์อายุ62ปีผู้ก่อเหตุบุกทำร้ายนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยคาลานจอดรถของอาคารมาลีนนท์ช่อง3หลังพบมีหมายจับครั้งเก่าในคดีทำร้ายร่างกายนายเสกสกลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีของศาลแขวงดุสิตปี2564ติดตัว1คดีและยังไม่มีการถอนหมายจับแต่อย่างใดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำตัวเข้ามาสอบปากคำยังกองบังคับการปราบปรามThank you.